นรกย่อยขุมที่11ลักขโมยพระพุทธรูปช่อโกงของวัดถูกแยกล่างภาพที่เห็นคือผู้คนจำนวนมากในสภาพนอนอยู่บนเครื่องกลนชนิดหนึ่งที่ข้อมือข้อเท้ารวมสี่ข้างถูกรัดตึงในลักษณะกลางแขนกลางขาสักพักนายนิรยาบาลผู้ควบคุมก็จะหมุนเฟืองบังคับกลไกให้เริ่มดึงข้อมือข้อเท้าไปคนละทิศละทางจนในที่สุดมือและเท้าก็หลุดแยกจากลำตัวเป็นชิ้นๆเป็นที่น่าเวทนาในความเจ็บปวดที่สุดแสนจะทนทานกระทั่งตายลงก็ได้รับการชุบชีวิตขึ้นมารับการลงทันใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่อย่างนั้นมนุษย์บาปเหล่านี้คือผู้ที่ลักขโมยพระพุทธรูปโกงที่โกงสิ่งของหรือขโมยทรัพย์สินยักยอกสมบัติของวัดตายลงจึงต้องถูกแยกล่าง